สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเป็นศูนย์กีฬาที่ผมว่าน่าจะใหญ่อันดับต้นๆของประเทศเลยนะมีครบทุกกีฬาเลยวอลเลย์บอลบาสเกตบอลเทนนิสหลายคอร์ตมากครับผมฟุตบอลโยคะฟุตบอลตะกร้อโอ้ครบหมดเลยครับสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นเนี่ยเกิดจากการที่ญี่ปุ่นนะครับเขาอยากจะช่วยเหลือประเทศที่เขาไปลงทุนครับผมก็คือสร้างสุขภาพเขาให้ดีแล้วเขาจะได้แบบให้เรามาทำงานให้ดีกับเขาใช้ผลิตภัณฑ์เขาอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ครับแล้วก็สวยมากเลยนะฮะรู้สึกว่ามีมาเกือบ30ปีแล้วครับผมสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นอันนี้เป็นสนามบอลครับผมเดี๋ยวผมให้ดูเห็นด้วยก็มันก็จะมีความห่างของมันอยู่ครับผมนี่ครับอันนี้ที่จอดรถมีนิดเดียวครับส่วนใหญ่คนที่มาเล่นกีฬาแถวนี้ก็อยู่แฟลตไม่ก็อยู่แถวนี้แหละครับไม่ใช่คนไกลๆนี่คือสนามบอลครับก็จะมีโรงเรียนกีฬากทม.ผมไม่มั่นใจว่ามันมีกี่สาขานะอันนี้น่าจะเป็นหอของเด็กๆครับผมใช่นี่เป็นหอของเด็กๆนะคนมาออกกำลังกายเยอะมากๆครับอันนี้ก็เป็นได้ออฟฟิศเน็ตครับผมน้องๆนักกีฬาก็ต้องสู้ชีวิตครับมาอยู่ที่นี่เนาะมีมวยไทยด้วยครับข้างล่างอ๋อผมรู้แล้วฝึก MMA ที่ริกะอิชิเกะบอกว่ามาฝึกที่ไทยญี่ปุ่นก็คือน่าจะตรงนี้แหละครับเพราะตอนนั้น MMA ไม่ค่อยแพร่หลายครับผมเดี๋ยวเราจะเดินออกจากไทยญี่ปุ่นแล้วพอดีผมเดินครบมารอบนึงแล้วคนมาออกกำลังกายเยอะมากเลยครับโดยเฉพาะแอโรบิกเยอะมากๆครับนี่ทางออกแล้วครับโอเคครับผมครับไทยญี่ปุ่นจบแล้วครับงั้นแค่นี้ก่อนครับบ๊ายบาย